ย่าแม่มดนี่คือย่าที่เป็นย่าประจำถิ่นของไทยไหมคะหรือว่าเป็นวัชพืชที่มาจากต่างประเทศหรือยังไงคะอาจารย์แล้วมันร้ายแรงมันน่ากลัวยังไงคะอาจารย์คะค่ะย่าแม่มดนะคะเป็นไม่น่าจะไม่ใช่บ้านเราแต่ว่าเราเคยเจอในบ้านเรานะคะเมื่อสักประมาณปี2517นะคะเคยระบาดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้พบนะคะรายงานว่ามีการระบาดแล้วก็มาเจออีกทีนึงนะคะเมื่อปี2540นะคะเรามาเจออีกทีนึงค่ะค่ะแล้วก็มาหนักเลยนะคะตอนที่เราไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้นะในปีประมาณ2556-57ประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะเราส่งออกผลผลิตข้าวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีกฎหมายนะคะว่าห้ามนำเมล็ดธัญพืชนะคะทุกชนิดที่มาจากประเทศที่เคยมีประวัติเรื่องของการระบาดของย่าแม่มดนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าเราเคยมีการระบาดครั้งหนึ่งนะคะว่าปี2517เราก็เลยส่งออกข้าวไม่ได้ค่ะในปีนั้นค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วเหมือนจะเคยได้ยินนะคะว่าตอนนี้เหมือนได้ยินมานะคะว่ามีประเทศที่รับซื้อใช่ไหมใช่ค่ะใช่นี่ก็ตกใจเหมือนกันแล้วเอาไปทำอะไรคะอาจารย์คะมาถึงที่ก็ส่งออกต่างประเทศเนี่ยแล้วในออนไลน์เนี่ยก็มีคนแชร์ว่ามีคนรับซื้อจริงๆก็รับซื้ออะไรนะคะต้นยาแมงมดแห้งต้นยาแมงมดแห้งใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้ทราบมากนะคะว่าเข้าไปทำอะไรแต่ว่าจากข้อมูลที่เห็นนะคะมีเขาบอกว่าเอาไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางแต่ว่าเราไม่อยากพูดถึงมากเพราะไม่รู้ว่าตกลงคือเอาไปทำอะไรกันแน่ใช่ไหมคะใช่เราไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเราไม่อยากเราไม่แนะนำเลยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ควรที่จะมีในบ้านเราค่ะก็ไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันเอาไปทำอะไรนะคะใช่ข้อดีอย่าไปรู้เยอะทีนี้ข้อร้ายนะคะต้องบอกว่ามันกระทบยังไงย่าแม่มดมันอันตรายยังไงคะกับพืชผลทางเกษตรไทยย่าแม่มดนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหญ้าแม่มดมันต้องน่ากลัวนะคะค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็ตรงเลยค่ะคือวิกวีดนะคะมันน่ากลัวยังไงนะคะวัชพืชชนิดนี้นะเป็นวัชพืชกักกันค่ะเราห้ามนะคะห้ามมีในผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดห้ามนำเข้านะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนพืชกาฝากอะค่ะค่ะแต่มันไม่กาฝากธรรมดาอย่างกาฝากที่เป็นกระเช้าสีดาอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้พืชผลไม่ทำให้โฮสต์มันตายโฮสต์ก็อยู่ได้เขาก็เกาะอยู่อย่างนั้นนะคะใช่ค่ะใช่แต่ว่ากาฝากของหญ้าแม่มดนะคะหญ้าแม่มดเนี่ยมันทำให้พืชปลูกเราตายค่ะค่ะเพราะว่าเมล็ดที่งอกมานะคะพองอกแล้วเนี่ยรากของหญ้าแม่มดอะค่ะมันจะแทรกเข้าไปในรากของพืชปลูกของเราค่ะมันจะไปดูดสารอาหารดูดน้ำเลี้ยงดูดธาตุอาหารที่เราใส่ไปให้กับพืชปลูกของเราจนพืชปลูกเราอยู่ไม่ได้อะค่ะเหี่ยวตายเลยแทนที่เธอมีรากเธอจะไปหาอาหารกินเองเธอกลับไปเจาะรากของพืชอื่นของพืชปลูกของพืชปลูกแล้วเธอกินอาหารของรากของพืชปลูกที่เขาไปหาอาหารเนี่ยนะคะค่ะใช่ค่ะเกษตรกรใส่อะไรเข้าไปเท่าไหร่หญ้าแม่มดก็จะแย่งกินหมดเลยค่ะอันนี้คือความน่ากลัวค่ะและเห็นบอกว่าโดยเฉพาะรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ค่ะโดยเฉพาะธัญพืชทั้งหลายค่ะรวมถึงอ้อยด้วยข้าวข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยค่ะโดนหมดค่ะแล้วจะทำให้พืชปลูกนั้นตายเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ตายเลยค่ะพืชปลูกตายเลยค่ะค่ะค่ะน่ากลัวค่ะค่ะ
ทีนี้ตอนที่มีข้อมูลเรื่องการระบาดในประเทศไทยเมื่อตอนปี2017 2540ตอนนั้นเนี่ยสภาพผลกระทบมันถึงขนาดไหนคะอาจารย์คะค่ะเมื่อปี2517ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามีรายงานว่ายังไงค่ะแต่ว่าเมื่อปี2540นะคะก็มีเจอการระบาดในข้าวโพดนี่แหละค่ะในบ้านเราค่ะตอนนั้นก็สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรเยอะมากนะคะข้าวโพดตายเป็นไร่ๆนะคะเยอะมาก20,000-30,000ไร่นะคะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจทำให้โชคดีว่าในปีนั้นนะคะข้าวโพดราคามันตกพอดีนะคะก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนพืชปลูกค่ะเปลี่ยนจากปลูกข้าวโพดนะคะไปปลูกมันสำปะหลังแทนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถตัดวงจรของหญ้าแม่มดเนี่ยค่ะเพราะว่ามันสำปะหลังไม่ใช่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นหญ้าแม่มดก็ไม่รู้จะไปเขาเลยครับไปเจาะอาหารจากรากพืชชนิดไหนเขาก็ตายใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเขาอยู่ไม่ได้เขาก็เลยหมดไปนะคะแต่ว่าอยากจะบอกอีกสักนิดนึงนะคะว่าความน่ากลัวของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เมล็ดแล้วก็สามารถแตกหน่อได้ด้วยนะคะต้นนึงเนี่ยนะเมล็ดมีเยอะมากนะคะเป็นแสนเมล็ดเลยแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในดินนะคะเราเรียกว่าเมล็ดพักตัวนะคะอยู่ได้นาน15 ปี20 ปีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานำเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วมันเกิดมีเมล็ดนะคะสร้างเมล็ดแล้วเมล็ดตกลงไปในดินนะคะแล้วมันก็จะทำให้เป็นปัญหาในฤดูกาลต่อไปได้นะคะก็ค่ะคือว่าเขาถ้าเมล็ดนะคะลงดินนะคะเขาก็เกิดนะคะเป็นต้นขึ้นมาแล้วต้นก็สามารถแตกกอได้อีกอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ความน่ากลัวของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเราจะกำจัดเขาเนี่ยต้องขุดรากนะคะต้องถอนโคนให้หมดเลยนะคะก็เผาทำลายเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการถากหรือตัดเนี่ยเขายังสามารถลำต้นใต้ดินเขายังสามารถแตกหน่อขึ้นมาได้อีกค่ะอ๋อเหรอคะเพราะถ้าตัดเนี้ยต้นใต้ดินก็ยังมีอยู่เขาก็สามารถแตกขึ้นมาได้ใหม่แสดงว่าเขาเป็นพืชที่ตายยากแล้วก็แพร่กระจายพันธุ์ง่ายไหมคะอาจารย์ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะค่ะค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้ของภาคใต้เนี่ยเคยมีข้อมูลว่าเจอบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้ภาคใต้ยังไม่เห็นนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกพืชที่หลากหลายนะคะค่ะแล้วของเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นพืชสวนเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่พืชเลี้ยงเดี่ยวเราไม่ใช่เป็นพืชไร่เกี่ยวไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวค่ะค่ะเราเหมือนกับว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในบ้านเราอะค่ะเขาไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ได้ปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียวแต่เขายังมีการปลูกผักปลูกอะไรด้วยค่ะแต่ฉันเห็นภาพใน Facebook หรือในไลฟ์ด้วยใครอยากจะเห็นต้นเป็นยังไงติดตามชมในไลฟ์ทาง Facebook ได้ฉันว่าเหมือนหน้าตาคุ้นๆมากเลยอ่ะพอเห็นต้นแล้วแบบเอ๊ะทำไมดูหน้าตาคุ้นๆนะคะมันจะดูคล้ายๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือยังไงไม่ทราบนะคะยังไม่เห็นที่ด้านเราค่ะเพราะว่าเขาต้องมีโฮสต์ค่ะเขาถึงจะอยู่ได้ค่ะแม้แต่ในพื้นที่นาของบ้านเราก็ยังไม่เคยเจอใช่ยังตอนนี้ยังไม่เคยเจอนะคะยังไม่เจอค่ะเราเจอในไร่ข้าวโพดกับไร่อ้อยมากกว่าค่ะตอนค่ะถ้าสมมุติว่าเจอแล้วเนี่ยเราแนะนำให้กำจัดยังไงที่มันถูกวิธีแล้วจะถอนรากถอนโคนเขาได้คะอาจารย์ก็มีทั้งที่แบบใช้สารเคมีนะคะเมื่อก่อนนี้เราอาจจะต้องใช้พาราควอดนะคะแต่ว่าพาราควอดตอนนี้ถูกแบนไปแล้วนะคะทีนี้พอสารเคมีตัวใหม่ที่ใช้ได้เนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่เหมือนจะเคยเห็นแวบๆนะคะว่ามีรายงานแต่ขออนุญาต
ค่ะพูดก่อนดีกว่าเพราะไม่มั่นใจแต่ผิดนะคะอ๋อแต่เดิมหมายถึงว่าแต่เดิมพาราควอตนี่สามารถจัดการเขาได้เหรอคะค่ะใช่ใช่ค่ะพาราควอตสามารถกำจัดหญ้าชนิดนี้ได้ค่ะแล้วก็อีกวิธีการนึงที่เราไม่ใช้สารเคมีนะคะก็อาจจะต้องเป็นการเขตกรรมนะคะแล้วก็การเปลี่ยนพืชปลูกที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเขาอะค่ะที่ไม่ใช่ข้าวโพดไม่ใช่อ้อยข้าวฟ่างค่ะ อาจจะเปลี่ยนไปเป็นพืชใบกว้างนะคะเพราะว่าหญ้าแม่มดเนี่ยเขาโค้ดของเขาเป็นพืชใบแคบเป็นธัญพืชคือถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นเยอะๆแบบเป็นทุ่งเลยเนี่ยดอกเล็กๆกระจิตริดน่ารักแบบเนี้ยคือถ้าไม่รู้พิสงเนี่ยก็รู้สึกว่าสวยดีนะคะใช่ค่ะที่อันนี้แหละค่ะที่เป็นปัญหาเพราะว่าความน่ารักของวัชพืชนะคะไม่ใช่เฉพาะหญ้าแม่มดเป็นวัชพืชชนิดอื่นๆด้วยนะคะที่มันมีการระบาดเมื่อก่อนนะคะเป็นเพราะว่าเราเอาเข้ามานี่แหละค่ะเพราะว่ามันน่ารักอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เอาเข้ามาเป็นประดับบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นวัชพืชที่ระบาดอยู่ในบ้านเราค่ะมีตัวไหนอีกบ้างไหมคะที่อาจจะพิษสงไม่เท่าหญ้าแม่มดแต่ว่าเป็นปัญหาถ้ามันระบาดกันมากๆและแบบที่เราไม่รู้เลยว่าไอ้นี้มันอันตรายนะค่ะที่ทำให้พืชปลูกตายเลยตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะก็มีตอนนี้ที่ดังๆเลยก็มีหญ้าแม่มดนะคะจริงๆได้ยินมาสัก3-4 ปีแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ที่เมื่อไม่นานมานี้ณปัจจุบันนะคะที่เข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นคือวิธีการกำจัดนะคะก็ให้ถอนรากถอนโคนแล้วเอาไปเผาใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าเคยได้ยินว่าเมล็ดมันเล็กมากเลยถ้าสมมติเมล็ดเนี่ยไปผสมอยู่ในพวกเมล็ดพืชผสมอยู่ในพวกข้าวพวกเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชแบบนี้มันก็แล้วเราก็ไปใช้ในพื้นที่อื่นมันก็ถือว่าเป็นการอาจจะนำพาเมล็ดพันธุ์ของหญ้าแม่มดไปกระจายต่อในพื้นที่อื่นได้ไหมคะได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปกติแล้วในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยเรามีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องไม่มีเมล็ดวัชพืชหรือเมล็ดพืชอื่นปนในปริมาณเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเมล็ดวัชพืชร้ายแรงนะคะต้องไม่มีเลยค่ะก็จะมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์สำหรับการปลูกนะคะต้องเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองนะคะซื้อส่วนใหญ่การซื้อมาจากเพื่อนบ้านหรือว่าชุมชนใกล้เคียงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอันตรายครับกับเกษตรกรเองนะคะเพราะว่ามันจะปนมาเมล็ดวัชพืชนะคะอย่างในนาข้าวเราก็จะเจอข้าวดีข้าวเด้งอะไรพวกนี้ข้าวผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการรับรองว่าไม่ได้คุณภาพนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้สำหรับจังหวัดสงขลานี่คือยังไม่มีข้อมูลว่าเจอหญ้าแม่มดที่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ยินนะคะแต่ถ้ามีใครพบเจอนะคะส่งข่าวมาบอกกันบ้างก็ได้ค่ะจะได้ทราบแหล่งนะคะอย่างถ้าสมมติเจอวัชพืชบางชนิดแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีผลเสียยังไงทุกวันนี้ถ้าเกิดจะถามใครคะอาจารย์คะจะถามว่าจะหมายถึงว่าวัชพืชใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะค่ะจะถามใครร้ายแรงตอนนี้ก็มีเพราะว่าเหมือนบางทีเราไปเจอบางพื้นที่เช่นเป็นนาเราก็จะเห็นต้นเป็นกอเล็กๆดอกน่ารักดีเดี๋ยวถ้าเห็นหลายอย่างเหมือนกันนะคะอันนี้คือมันมีประโยชน์มันมีโทษหรือมันจะอะไรยังไงเนี่ยทุกวันนี้เขาชุดข้อมูลตรงนี้เขาจะสอบแสวงหาได้จากช่องทางไหนคะช่องทางตอนนี้ที่เป็นสมาคมของบ้านเราเลยก็จะเป็นสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวัชพืชได้นะคะสารกำจัดนะคะพวกวิธีการกำจัดวิธีการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้ค่ะรวมถึงหน่วยงานราชการค่ะลืมถามอาจารย์ว่าแล้วตอนนี้เรื่องของหญ้าแม่มดเนี่ยของประเทศอื่นเนี่ยเขาเคยอาจารย์พอทราบข้อมูลไหมคะเขาเคยมีข้อมูลของประเทศไหนที่เขาเจอปัญหาการระบาดของหญ้าแม่มดเนี่ยที่มันหนักเลยเนี่ยมีไหมคะค่ะ
ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะค่ะว่าว่ามีที่ไหนบ้างคิดว่าค่ะน่าจะมีหลายประเทศนะคะอย่างค่ะประเทศที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆนะคะค่ะเพราะว่ากักกันร้ายแรงนั่นหมายถึงว่านำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมายครอบครองไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราคุมการระบาดไม่ได้เนี่ยลองจินตนาการว่าถ้ามันระบาดมากแล้วก็มันอาจก็จะเป็นส่งผลกระทบถึงการส่งออกนะคะเขาเรียกว่าพืชผลทางการเกษตรอันนั้นด้วยก็ได้ถ้าเขากังวลว่าเอ๊ะมันจะมีการปนเปื้อนจากเมล็ดพันธุ์ของพืชของวัชพืชชนิดนี้ไปด้วยหรือเปล่ากลัวจะไปกระจายไปยังประเทศนั้นเนี่ยก็มันก็อาจจะกระทบกับการส่งออกของเราได้ใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเข้ามาเลยหรือว่าอย่ามองเพียงแค่ว่าราคามันสูงแล้วก็ไปหามาเพื่อที่จะปลูกขยายเพื่อส่งอย่ามองว่ามันเป็นรายได้เพราะมันไม่ได้ยั่งยืนมันเป็นแค่รายได้แค่ข้ามคืนนะคะเมื่อเรามาคิดถึงความคุ้มค่าที่พื้นที่ปลูกพื้นที่การเกษตรของเราที่จะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่านี้ในหลายหลายปีอะค่ะมันจะไม่คุ้มกับการที่จะต้องมาเสียหายเพราะหญ้าแม่มดหรือว่าวัชพืชบางชนิดที่แค่มีกระแสมาบอกว่าราคาสูงนะกิโลกรัมละ600 700หรือแม้กระทั่งกิโลละพันเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับพื้นที่การทำการเกษตรใช่ค่ะมันสร้างความเสียหายค่ะมากกว่าที่จะให้ประโยชน์ค่ะล่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ปฐมาวดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ